ช่วงนี้ติดตามผลฟุตบอลต่างประเทศจากคุณประภาพรชวนาสิริค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวกีฬาภาคเที่ยงนะคะทีมสโมสรคริสตัลพาเลซนะคะมีโอกาสที่ค่อนข้างสูงทีเดียวที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลคาร์ลิงคัพค่ะหลังจากที่เมื่อคืนนี้นะคะเอาชนะคาร์ดิฟซิตี้ไปได้ค่ะเกมที่สนามเซลเฮิร์สพาร์คในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษกับคริสตัลพาเลซเจอกับคาร์ดิฟซิตี้ทั้ง2ทีมเป็นทีมจากลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพนะคะนาที43พาเลซได้ประตูขึ้นนำค่ะเมื่อดาร์เรนแอมโบรสนั้นเปิดบอลให้กับแอนโทนีการ์เนอร์ทำประตูเข้าไปค่ะช่วงที่เหลือทั้งคู่มีโอกาสลุ้นประตูหลายครั้งแต่ว่าไม่มีฝ่ายใดทำประตูเพิ่มนะคะจบเกมพาเลซชนะไป 1-0 นัดที่2จะกลับไปเล่นที่บ้านของคาร์ดิฟในวันที่24มกราคมค่ะมาดูความพร้อมของอีกคู่นะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านเจอกับหงแดงลิเวอร์พูลค่ะโดยทั้งคู่เพิ่งเจอกันในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาและเป็นแมนซิตี้ที่ชนะไปได้แบบขาดลอย 3-0 นะคะเกมนี้เจ้าบ้านได้รับข่าวร้ายเมื่อโทษอุทธรณ์ของแบงซองกองปานีไม่ผ่านค่ะทำให้เขาต้องโดนลงโทษแบน4นัดจากการถูกใบแดงในเกมที่แพ้ต่อแมนยูค่ะส่วนลิเวอร์พูลทีมเดือนไม่มีหลุยส์โซเลสที่โดนแบนยาว8นัดในกรณีของสจ๊วต ดาวนิงที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวหลังจากไปทะเลาะ กับแฟนเก่าค่ะตอนนี้กลับมาลงฝึกซ้อมได้เรียบร้อยแล้วต่อกันที่การแข่งขันฟุตบอลโคปาเดเรย์รอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ค่ะมาลากาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรอัลมาดริดปรากฏว่าวิลลี่คาบาเยโรผู้รักษาประตูของมาลากาทำผิดพลาดนะคะรับลูกยิงของคาริมเบนเซม่าพลาดเข้าประตูไปนาทีที่71ค่ะเรอัลมาดริดบุกมาชนะ 1-0 ประตูรวม2นัดมาดริดชนะ 4-2 ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปค่ะปิดท้ายฟุตบอลต่างประเทศด้วยการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องที่ประเทศอินเดียค่ะอินเดียเจ้าบ้านพบกับทีมเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกที่เดินทางมาอุ่นเครื่องเนื่องจากฟุตบอลเยอรมนียังอยู่ในช่วงพักเบรกหนีหนาวนาที14ค่ะบาเยิร์นได้ประตูขึ้นนำก่อนจากผลงานของมาริโอโกเมสค่ะนาที28บาเยิร์นได้ประตูนำห่างเป็น 2-0 เมื่ออาเยนร็อบเบนนะคะเปิดบอลให้กับโทมัสมุลเลอร์ทำประตูเข้าไปค่ะบาเยิร์นเหนือกว่าทุกประตูนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นยังคงเป็นบาเยิร์นที่ทำประตูได้นาที36ได้ประตูที่3เมื่อโทนี่ครอสเปิดบอลให้กับมุลเลอร์คนเดิมค่ะและปิดท้ายนะคะด้วยลูกยิงของบาสเตียนชไวสไตรเกอร์ค่ะทำให้บาเยิร์นถล่มอินเดียไป 4-0 และเกมนี้ยังเป็นเกมอำลาสนามของใบชุงบูเทียนนักเตะทีมชาติอินเดียวัย35ปีที่เขารับใช้ทีมชาติมานานถึง16ปีเต็มทีเดียวค่ะในการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์รายการซิตเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลในรอบแรกนะคะแฟนเทนนิสเจ้าถิ่นนั้นคงต้องผิดหวังเพราะว่าเลตันฮีวิตนั้นตกรอบไปค่ะที่สนามโอลิมปิกซิดนีย์เซ็นเตอร์ในประเทศออสเตรเลียค่ะวิกเตอร์โทรอิกกี้มือวางอันดับที่5ของรายการจากเซอร์เบียเกมนี้เขาต้องเจอกับเดตันฮิวิตอดีตมือ1ของโลกและถือว่าเป็นนักเทนนิสขวัญใจเจ้าถิ่นเซตแรกโทรอิกกี้เริ่มต้นได้ดีนะคะขึ้นนำห่างถึง 4-1 แต่ว่าหลังจากนั้นไปฮิวิตที่เล่นได้ดีค่ะเล่นตามเสียงเชียร์ของแฟนเทนนิสทั้งสนามค่ะฮึดสู้จนเอาชนะได้5เกมรวดแซงกลับมาเอาชนะไปด้วยสกอร์6-4แต่ว่าหลังจากนั้นนะคะเกมเป็นของโทรอิกกี้ที่คุมเกมไว้ได้และไม่เปิดโอกาสให้ฮิวิตเล่นได้ในสไตล์ที่ถนัดค่ะโทรอิกกี้เอาชนะไปใน2เซตหลัง6-3และ6-2โทรอิกกี้เอาชนะฮิวิตไป2-1เซตเขี่ยฮิวิตวัย31ปีตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายค่ะขณะที่ฮวนมาร์ตินเดลปอโตอดีตแชมป์ US Open จากอาร์เจนตินาใช้เวลาว่างในช่วงเตรียมตัวก่อนการร่วมแข่งขันออสเตรเลียนโอเพ่นในสัปดาห์หน้านะคะด้วยการเดินทางไปเยี่ยมชมซิดนีย์ทาวเวอร์ไอสกายวอล์กกลางเมืองซิดนีย์ค่ะเพื่อชื่นชมทัศนียภาพอันน่าตื่นตาตื่นใจโดยมีแฟนเทนนิสให้การต้อนรับกันอย่างมากมายทีเดียวค่ะ
สำหรับเดลปาโตรนะคะประสบปัญหาการบาดเจ็บค่อนข้างต่อเนื่องจนทำให้สร้างผลงานในปีที่แล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะรายการออสเตรเลียนโอเพ่นปีที่แล้วก็ตกรอบที่2ไปด้วยค่ะวันนี้จะเป็นการแข่งขันฟุตบอลต้องถือว่าเป็นเกมบิ๊กแมตช์นะคะในเกมไทยคม FA ครับรอบชิงชนะเลิศค่ะระหว่างเมืองทองจะเจอกับบุรีรัมย์ PA นะคะซึ่งทางฝั่งเมืองทองนั้นยังคงต้องรอเช็คความฟิตของพานุพงษ์วงศาขณะที่ทางฝั่งของบุรีรัมย์ PA นะคะจะส่ง2คู่ศูนย์หน้าตัวหลักก็คือแฟรงค์อาชิมปงลงคู่กับแฟรงค์โอวันซ่าค่ะไทยคม FA ครับรอบชิงชนะเลิศในเย็นวันนี้ถือว่าเป็นเกมบิ๊กแมตช์ซึ่งได้มีการเตรียมการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดใช้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเกือบ400นายทีเดียวค่ะส่วนทางด้านความพร้อมของทีมเมืองทองที่สภาวะของทีมค่อนข้างจะเป็นรองบุรีรัมย์ PA นะคะเนื่องจากนักเตะตัวหลักหลายคนสภาพร่างกายนั้นยังไม่ฟิตเต็ม 100% ค่ะทั้งยังมีเกมในรอบรองชนะเลิศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาต้องเล่นถึง120นาทีนะคะรวมถึงในเกมนั้นพานุพงษ์วงศากองหลังตัวหลักต้องถูกหามออกจากสนามด้วยค่ะและล่าสุดนะคะยังคงต้องรอเช็คความฟิตของเขาจนถึงนาทีสุดท้ายว่าจะสามารถลงสนามได้หรือไม่ในขณะที่สโมสรบุรีรัมย์ PA นะคะไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บนะคะมีความพร้อมสมบูรณ์เต็ม 100% ทุกคนค่ะโดยผลงานการเจอกันนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมเมื่อวันที่31ธันวาคมนะคะบุรีรัมย์ PA นั้นชนะเมืองทองไป 1-0 ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บและสถิติในการพบกันของทั้ง2ทีมตั้งแต่เปลี่ยนชื่อมาเป็นบุรีรัมย์ PA นะคะเมืองทองค่ะยังไม่เคยชนะบุรีรัมย์ PA ได้เลยสักครั้งหากในเวลา90นาทีคู่นี้ยังไม่มีผู้ชนะจะต้องต่อเวลาออกไปอีก30นาทีจากนั้นถึงจะตัดสินด้วยการดวลจุดโทษค่ะซึ่งเมืองทองกับบุรีรัมย์ PA จะเริ่มลงเตะในวันนี้เวลา19นาฬิกาที่สนามสุพัชราไซแชมป์จะได้รับเงินรางวัลทั้งหมด5ล้านบาทนะคะพร้อมกับได้สิทธิ์ไปแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League รอบคัดเลือกด้วยค่ะส่วนในกรณีที่บุรีรัมย์ PA ได้แชมป์เอาชนะเมืองทองไปได้นะคะทีมที่จะได้สิทธิ์นี้ไปแข่งขันในถ้วย AFC Champions League รอบคัดเลือกจะเป็นของชลบุรีรองแชมป์ฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีกค่ะAs of today นะคะวันนี้เราจะปิดท้ายด้วยลีลาการชูสของแมสคอตทีม Denver Nuggets ในศึกบาสเกตบอล NBA ค่ะWow. Well, at least there'll be one highlight on SportsCenter tonight. There you go. And this That's cute. actually happened. Wow. Well, at least ชุดลูกนี้ลงต้องบอกว่าหล่อมากทีเดียวนะคะทั้งหมดคือข่าวกีฬานะคะกลับไปทางคุณพึ่งนภาและคุณพรวดีค่ะขอบคุณคุณประภาพรนะคะช่วงนี้มาติดตามสภาพอากาศกันนะคะกรมอุตุนิยมวิทยายังคงประกาศเตือนภาคใต้ตอนล่างให้ระวังอันตรายจากฟ้าฝนและคลื่นลมนะคะส่วนพื้นที่ตอนบนค่ะตอนนี้ทั้งฝนและอุณหภูมิก็ลดลงเช่นกันติดตามจากคุณธนวรรณมิลินทสูตรค่ะสวัสดีค่ะระยะนี้บริเวณประเทศไทยนั้นมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้านะคะส่วนภาคใต้นั้นก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าบริเวณความกดอากาศสูงที่ยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยและทะเลจีนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ซึ่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะระหว่างวันพฤหัสบดีไปจนถึงวันอาทิตย์ที่15มกราคมนี้จะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่านทางภาคเหนือทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นจะมีฝนและอุณหภูมิจะลดลงอีกส่วนภาคใต้นั้นจะมีคลื่นกระแสลมตะวันออกเคลื่อนผ่านมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอ่าวไทยตอนล่างนั้นทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากสภาวะฝนที่ตกหนักและขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยค่ะไปตรวจสอบสภาพอากาศระหว่างวันนี้ถึง 6:00 น.วันพรุ่งนี้กันค่ะภาคเหนืออากาศเย็นกับมีฝนเล็กน้อยเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 16-31 องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีฝนกระจายร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนของภาคอุณหภูมิระหว่าง 17-30 องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นกับมีฝนเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 19-32 องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณเทือกเขาอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 14-16 องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 22-31 องศาเซลเซียส
ภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีฝนเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง 20-32 องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณเทือกเขาอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 15-16 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไปร้อยละ 40-70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิระหว่าง 21-32 องศาเซลเซียสอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตรและด้านฝั่งอันดามันทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรในช่วงที่ยังมีอากาศหนาวเย็นแบบนี้นะคะเราก็ควรที่จะรู้จักเคล็ดลับในการเลือกผ้าพันคอให้เข้ากับรูปร่างกันค่ะข้อมูลจาก womenmthai.com นะคะแนะนำว่าคนรูปร่างเล็กไม่สูงแต่ค่อนข้างมีเนื้อต้องดูช่วงคอถ้าเป็นคนที่มีช่วงคอสั้นแนะนำให้ใช้ผ้าพันคอชิ้นบางๆและอาจจะมีลายริ้วหรือผ้าอัดพลิเล็กๆจะดูน่ารักค่ะคนรูปร่างสูงโปร่งช่วงตัวยาวควรเลือกใช้ผ้าพันคอแบบปิดช่วงคอไปเลยรวมไปถึงต้องเลือกความยาวที่เหมาะสมคือไม่ยาวจนเกินไปเพราะจะยิ่งทำให้ดูผอมสูงเข้าไปอีกคนรูปร่างใหญ่สูงอวบให้ใช้ผ้าพันคอผืนที่ไม่ใหญ่มากให้ใช้ขนาดกลางๆโดยเลือกเนื้อผ้าที่ทิ้งตัวพันคอ1รอบและทิ้งชายผ้าเพราะเวลาผ้าพลิ้วไหวอาจจะทำให้ดูตัวบางลงหรืออาจจะปล่อยชายผ้าทิ้งไว้ตามธรรมชาติก็ดูดีค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทย PBS ค่ะ